ไอ้เมื่อวานนี้พูดเรื่องจริงนะเรื่องอะไรคะที่พี่ไปซื้อหมูทอดอ๋อพี่ไปตลาดค่ะที่ดังฝนกำลังจะตกหนักเลยฝนกำลังจะตกดูฟ้าเลยเห็นไหมซื้อหมูทอดกินเองก็ได้กินเองขอนแก่นก็กินหมูกระทะไม่เป็นไรซื้อหมูทอดกินเองก็ได้กินเองลาบเป็ดไม่เอาลาบเป็ดไม่เอาข้าวเหนียวด้วยนะข้างๆถามลาบเป็ดเอาไหมลาบเป็ดไม่เอามีเหตุอะไรที่จะมาถามให้ซื้อลาบเป็ดมีเหตุอะไรจริงๆเนี่ยการเป็นลิเวอร์พูลมันทำให้เชื่อมโยงนะค่ะข้าวเหนียวด้วยนะไม่น่าเชื่อเพราะค้าแม่ค้ารู้จักลาบเป็ดด้วยที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้เห็นไหมเห็นไหมอ้าวว่ากันต่อเมื่อวานนี้ฟ้ามืดอย่างกันในหนังเลยที่บางแคใช่ที่รามอินทราก็ฟ้ามืดตื่นเลยท่านผู้ชมแต่วันนี้ดูกทมฝนไม่เยอะนะเหลือแค่ประมาณ 40% นะใช่ค่ะวันนี้ฝนน้อยกว่าทุกๆวันนะคะวันนี้กทม 40% ของพื้นที่ภาคกลางก็ 40% ภาคอีสาน 30% ภาคตะวันออก 30% แต่ถ้าฝนจะเยอะหน่อยเนี่ยจะเป็นภาคเหนือนะคะ 70% ของพื้นที่ค่ะ